ในห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่มีดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์น้อยและวัตถุอวกาศอื่นๆเป็นจำนวนมากที่ล่องลอยอยู่โดยที่หลายชิ้นก็พุ่งมาที่โลกและเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนกระทั่งลุกไหม้ไปหมดหรือไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมากนักแต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เป็นกังวลก็คือหากมีวัตถุอวกาศที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะถูกทำลายโดยชั้นบรรยากาศพุ่งเข้าชนโลกเราจะรับมือกับเหตุการณ์นั้นได้อย่างไรและจะมีวัตถุอวกาศใดบ้างที่กำลังตรงมาหาเราติดตามกันได้ในวัตถุอวกาศที่อาจจะพุ่งชนโลกครับหนึ่งมหันตภัยจากดาวเคราะห์น้อย2023 DW ดาวเคราะห์น้อยคือวัตถุทางดาราศาสตร์ที่มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์แต่ใหญ่กว่าสะเก็ดดาวและไม่ใช่ดาวหางส่วนดาวเคราะห์น้อย2023 DW ถูกค้นพบโดยองค์การ NASA เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2023มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ50เมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ271วันในการโคจรให้ครบ1รอบองค์การ NASA ได้ทำการคำนวณเอาไว้ว่าในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2046ซึ่งเป็นวันแห่งความรักดาวเคราะห์น้อย2023 DW อาจจะพุ่งมาชนโลกและดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ก็ยังเป็นวัตถุอวกาศเพียงชิ้นเดียวที่ถือได้ว่าเป็นอันตรายต่อโลกในระดับที่1ตามมาตรวัดอันตรายจากการชนปะทะทอริโนซึ่งมีทั้งหมด10ระดับส่วนวัตถุอวกาศอื่นๆที่องค์การ NASA ค้นพบนั้นมีอันตรายต่อโลกในระดับ0เท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันไม่มีความเสี่ยงที่จะชนโลกเลยแม้ว่าดาวเคราะห์น้อย 2023 DW จะมีความเสี่ยงในระดับ1ก็ตามแต่องค์การ NASA ก็กล่าวเอาไว้ว่าความเสี่ยงที่มันจะชนโลกนั้นน้อยมากแต่ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถเก็บข้อมูลของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้มากขึ้นก็อาจจะปรับความเสี่ยงให้เพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงก็ได้ 2. ดาวเคราะห์น้อยที่เกือบชนทวีปอเมริกาใต้ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตประจำวันอยู่อย่างมีความสุขนั้นจะมีใครทราบหรือไม่ว่าเมื่อวันที่27 มกราคม 2023ได้มีดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งขนาดประมาณรถโดยสารมินิบัสพุ่งผ่านโลกไปอย่างฉิวเฉียดที่บริเวณปลายทวีปอเมริกาใต้ซึ่งตรงกับเวลา 7:30 นตามเวลาในประเทศไทยและอยู่ห่างจากโลกเพียง 3,600 กิโลเมตรโดยดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีชื่อว่าดาวเคราะห์น้อย 2023 BU แม้ว่าจะดูเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างไกลจากโลกแต่ในทางดาราศาสตร์แล้วถือว่าใกล้มากนอกจากนั้นก็ยังเป็นระยะทางที่ใกล้กว่าดาวเทียมบางดวงอีกด้วยซึ่งถ้าหากมันพุ่งเข้าชนโลกแล้วก็คงจะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากดาวเคราะห์น้อย 2023 BU ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่21 มกราคม 2023โดยนักดาราศาสตร์มือสมัครเล่นชาวรัสเซียที่ชื่อว่านายเจนาดีโบริชอฟซึ่งกำลังส่องกล้องโทรทัศน์สำรวจห้วงอวกาศอยู่เหนือบริเวณคาบสมุทรไครเมียการที่ดาวเคราะห์น้อย 2023 BU พุ่งเฉียดผ่านโลกไปในระยะอันใกล้มากเช่นนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่ายังมีดาวเคราะห์น้อยหรือวัตถุอวกาศอีกจำนวนมากที่นักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถค้นพบและหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีดาวบางดวงที่กำลังพุ่งตรงมาที่โลกก็เป็นได้ 3. ดาวเคราะห์น้อย 2024 BX1 ที่เกือบหม่งโลกดาวเคราะห์น้อย 2024 BX1 เปรียบเสมือนหน่วยจู่โจมไร้เงาที่โจมตีโลกอย่างสายฟ้าแลบเมื่อวันที่21 มกราคม 2024โดยที่นักดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เพียง1วันก่อนหน้านั้นเท่านั้นและสิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์และองค์การ NASA ของสหรัฐต้องตื่นตะลึงมากที่สุดก็คือ2024 BX1 ได้เคลื่อนเข้าใกล้โลกในระยะเพียง776กิโลเมตรซึ่งถ้าหากมันพุ่งลงมากระแทกกับพื้นโลกแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อนแต่ก็ยังเป็นความโชคดีของมนุษยชาติเนื่องจากว่าดาวเคราะห์น้อย 2024 BX1 มีขนาดเพียง1เมตรเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเล็กที่สุดและเสียดสีกับชั้นบรรยากาศของโลกจนกระทั่งเผาไหม้หมดไปที่บริเวณเหนือน่านฟ้าของประเทศเยอรมนีสำหรับในประเทศไทยแล้วนายวิมุตวสัตหลายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิชาการของสมาคมดาราศาสตร์ไทยก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าโลกของเรามีวัตถุต่างๆจากห้วงอวกาศพุ่งเข้าใส่อยู่ทุกวันเช่นสะเก็ดดาวซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงใดๆกับโลกแต่ถ้าวัตถุเหล่านั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นดังเช่นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ก็คงจะทำให้เกิดหายนะกับทุกชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกอย่างแน่นอนดังนั้นองค์การหรือหน่วยงานทางดาราศาสตร์ทั้งหลาย
จึงพยายามตรวจสอบอยู่เป็นประจำว่าจะมีวัตถุจากอวกาศใดๆหรือไม่ที่จะมาทำอันตรายกับโลกของเราเพื่อที่จะได้หาทางป้องกันได้ทัน 4. มหันตภัยจากดาวเคราะห์น้อยอัฟโฟฟิสดาวเคราะห์น้อยอัฟโฟฟิสถูกค้นพบเมื่อปี2004โดยหอดูดาวแห่งชาติคิดพีคและเป็นดาวเคราะห์น้อย1ใน3ดวงที่มีการทำนายว่าอาจจะพุ่งชนโลกในอีก100ปีข้างหน้าแต่ถึงอย่างนั้นนักดาราศาสตร์ก็ได้คำนวณเส้นทางของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ใหม่อีกครั้งและพบว่ามันอาจจะพุ่งชนโลกในอีกเพียง44ปีข้างหน้าประมาณวันที่12เมษายนปี2068เนื่องจากมีการเบี่ยงเบนของวงโคจรนายเดฟโทเลนซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ประจำสถาบันดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวายได้กล่าวว่าสาเหตุที่ดาวเคราะห์น้อยอัฟโฟฟิสมีการเบี่ยงเบนของวงโคจรก็เพราะการดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ในปัจจุบันนี้นักดาราศาสตร์ก็ได้ติดตามดาวเคราะห์น้อยอัฟโฟฟิสอย่างใกล้ชิดและข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ซูบารุก็ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณตำแหน่งของมันได้อย่างแม่นยำมากขึ้นรวมถึงทำให้พวกเขาได้รู้ว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ370เมตรซึ่งในวันที่13เมษายนปี2029ดาวเคราะห์น้อยอัฟโฟฟิสจะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทำให้นักดาราศาสตร์นั้นจะสามารถเก็บข้อมูลของดาวดวงนี้ได้มากขึ้นอีกซึ่งก็จะเป็นข้อมูลอันสำคัญต่อการคาดการณ์ถึงวงโคจรของมันในอนาคตหากในปี2068ดาวเคราะห์น้อยอัฟโฟฟิสพุ่งชนโลกจริงๆแล้วมันก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดที่มีความรุนแรงเทียบเท่ากับระเบิด TNT จำนวนมากถึง880ล้านตันเลยทีเดียวซึ่งก็จะทำให้โลกของเราล่มสลายอย่างแน่นอน 5. ดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์ที่อาจพุ่งชนโลกดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีขนาดเท่ากับตึก Empire State ถึง2ตึกโดยมันมีความยาว 3,609 ฟุตหรือ 1,100 เมตรและมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า1994 PC1 เคลื่อนเข้าใกล้โลกเมื่อวันที่18มกราคมปี2022ด้วยความเร็ว 71,145 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอยู่ห่างจากโลก 0.01324 หน่วยดาราศาสตร์หรือเกือบ2ล้านกิโลเมตรจากรายงานขององค์การนาซาแม้ว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะพุ่งผ่านโลกไปแล้วโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับดาวของเราก็ตามแต่ก็ถือได้ว่ามันเป็นวัตถุอวกาศขนาดใหญ่ที่เคลื่อนผ่านโลกไปซึ่งนานๆครั้งจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่จะถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ได้นั้นจะต้องมีความยาวมากกว่า460ฟุตหรือ140เมตรและมีวงโคจรพุ่งผ่านเข้าไปในระยะ 7.5 ล้านกิโลเมตรจากวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์แผนรับมือหากมีวัตถุอวกาศพุ่งชนโลกหากมีวัตถุอวกาศที่จะมีแนวโน้มจะพุ่งชนโลกเกิดขึ้นจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็มีวิธีที่จะรับมือกับมหันตภัยนี้อยู่หลายวิธีเช่นการยิงจรวดในแนวตรงหรือเฉียงเข้าใส่วัตถุอวกาศนั้นเพื่อเบี่ยงเบนแนวการโคจรหรือการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ทำลายแต่วิธีนี้ก็อาจจะทำให้มีเศษชิ้นส่วนของวัตถุอวกาศตกลงมาบนโลกและก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกันนอกจากนั้นก็อาจจะใช้วิธียิงแสงเลเซอร์พลังงานสูงเข้าใส่ซึ่งวิธีนี้เหมาะกับการทำลายวัตถุอวกาศที่มีมวลน้อยหรือมีขนาดเล็กแต่รูปร่างของวัตถุเหล่านั้นที่ไม่สมมาตรกันก็อาจจะทำให้โมเมนตัมของมันเปลี่ยนและตกลงมาสู่โลกเช่นเดิมดังนั้นจึงมีการคิดค้นวิธีรับมือกับวัตถุอวกาศขนาดเล็กอีกวิธีซึ่งก็คือการใช้ยานอวกาศที่หนักระดับ20ตันขึ้นไปดึงดูดให้วัตถุอวกาศนั้นๆเปลี่ยนทิศทางโดยใช้แรงโน้มถ่วงของยานและส่วนวิธีการล่าสุดก็คือการใช้ยานพุ่งชนอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่อาจจะเป็นภัยกับโลกซึ่งก็คือภารกิจดาร์ทที่ได้ทำการทดสอบไปแล้วกับดาวเคราะห์น้อยไดมอร์ฟอสซึ่งก็ได้รับผลที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากวัตถุอวกาศอาจจะเป็นเพียงสิ่งที่ล่องลอยผ่านโลกไปโดยเป็นเหตุการณ์ธรรมดาตามธรรมชาติแต่หากวัตถุชิ้นนั้นมีขนาดใหญ่มากและมีเส้นทางการโคจรที่พุ่งตรงเข้าใส่โลกแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกับเราและเหตุการณ์ที่คล้ายกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อนก็อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในยุคสมัยของเราแต่ด้วยความปราดเปรื่องของนักวิทยาศาสตร์เหตุการณ์นั้นก็อาจจะเป็นเพียงตำนานอันน่าสะพรึงกลัวในอดีตเท่านั้น